สวัสดีทุกท่านผู้ชมมาด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม4 Remaster 2นั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนววันพีซนะครับที่คนไทยสร้างขึ้นมานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาบอกจุดฟาร์มเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับแมปนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันยากนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีฟาร์มจุดไหนบ้างนะครับไปอันดับแรกนะครับนี่คือเกาะนะครับที่คุณจะเกิดขึ้นมานะครับเป็นเกาะแรกคือจุดเริ่มต้นคือเกาะนี้เลยนะครับผมซึ่งฟาร์มเลเวลแรกนะครับก็ให้คุณนะครับเดินตามทางมาแบบนี้เลยนะครับผมเดินตามทางไปแล้วก็จะเจอทางให้ไปทางขวานะครับก็เดินยาวไปเลยครับผมเดินยาวไปอย่างนี้เลยเห็นเนินก็เดินขึ้นไปเลยครับพอมองไปทางขวานะครับจะเจอสีเหลืองๆนะครับนั่นคือเควสนะครับให้เรากดเข้าไปครับเดินเข้าไปแล้วก็กดตัวที่เป็นการพูดคุยนะครับเควสแรกนะครับเป็นเควสของคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยก็คือเควสเลเวล1นั่นเองซึ่งนะครับมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเดินมาอีกรอบนะครับมันจะอยู่หลังหินเลยหลังเควสเลยนะครับนี่เดินไปเราก็เจอครับแล้วเราก็ฟาร์มเลยนะครับนี่ฟาร์มทั้ง5ตัวนะครับผมพอฟาร์มเสร็จนะครับพอเราเลเวล10ปุ๊บให้เรามารับเควสนะครับเป็นรับเควสแบนดิตเลเวล10นะครับเป็นเควสเลเวล10ให้ค่า7ตัวนะครับให้ค่า7ตัวให้เราหันไปทางนี้ครับผมด้านหน้าแล้วเราก็เดินไปทางนี้เลยแล้วเราก็จะเจอกับแบนดิตนะครับหัวแดงๆนะครับ7ตัวแล้วก็ฆ่าไปเลยครับผมเลเวล10พอเราฆ่าเสร็จนะครับเราก็เดินกลับไปรับเควสเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาจะเป็นเควสเลเวล25นั่นเองนะครับผมเป็นแบนดิตลีดเดอร์นะครับก็คือบอสนั่นแหละครับนะซึ่งเขาให้ฆ่า1ตัวแน่นอนนะครับก็เดินตามนี้เลยครับเดินออกมาเดินลงเนินมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยไม่ใช่เลี้ยวขวานะครับ แล้วก็เดินขึ้นไปทางนี้หินนะครับก็กระโดดขึ้นไปเลยกระโดดธรรมดาเลยเห็นสะพานเราก็ไม่ต้องกระโดดครับเดินผ่านไปชิวๆเดินยาวไปครับแล้วคุณก็จะเห็นนะครับด้านหน้ามันมีรูอยู่เดี๋ยวจะมีตัวอะไรยืนอยู่ด้านในนะครับนั่นแหละครับนั่นคือบอสเลเวล25นะครับให้ฟาร์มจนถึงเลเวล50เลยนะครับผม นี่ครับก็จะเป็นบอสประมาณนี้เลเวล25ต่อไปนะครับพอเราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่ท่าเรือนะครับเพื่อจะไปเกาะต่อไปนะครับมาที่ท่าเรือตรงนี้เลยนะครับมาตรงนี้แล้วก็หันทิศทางนะครับให้ไปทางทิศ NE นะครับเอียงมาทางซ้ายหน่อยแล้วเราก็ไปเลยครับผมพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็จะเจอเกาะลักษณะแบบนี้นะครับที่มีน้ำพุอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงหน้าเกาะซึ่งเควสแรกนะครับก็จะเป็นเควสเลเวล50นะครับผมซึ่งจะอยู่ทางซ้ายนะครับมันก็จะยืนชุดดำอยู่แถวๆนี้นะครับประมาณ4ตัว5ตัวหลังเสร็จแล้วนะครับให้เรามารับเควสของให้เรามารับเควสนะครับของคาวไพเรตเลเวล65นั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้เลยที่ถือดาบนะครับหัวขาวๆพอเสร็จแล้วนะครับแล้วให้เรามารับเควสนะครับเป็นเควสบักกี้นั่นเองซึ่งให้เราเดินผ่านตรงนี้เข้าไปเลยนะครับด้านในบอสมันก็จะอยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับนี่ตัวนี้เลยให้ค่า1ตัวนะครับฟาร์มจนถึงเลเวล100นะครับผมพอเราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับเลเวล100ให้เราออกมาตรงนี้ครับผมไปตรงท่าเรือนะครับไปตรงฝั่งโน้นเลยครับนี่ครับตรงนี้เลยแล้วเราก็หันหน้าตรงไปตรงนี้นะแล้วก็หันไปทางซ้ายให้อยู่ระหว่างทิศ SE กับทิศ S นะครับนี่แล้วเราก็ไปเลย
พอเรามาถึงนะครับเราจะเห็นว่ามันมี2เกาะนะครับอาจจะงงหน่อยนะให้เรามาฟังเกาะฝั่งนี้นะครับมีลักษณะทางเดินแบบนี้นะครับซึ่งเฟสแรกนะครับให้เรามารับตรงนี้เลยเป็นดีเซิร์ตแบนดิตนะครับเลเวล100นะครับมันก็จะยืนอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับไม่ไกลมากส่วนเฟสต่อไปนะครับมันก็จะอาจจะไกลหน่อยก็คือเฟสเลเวล125นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไกลพอสมควรนะครับไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะครับให้เรากิ้งอย่างเงี้ยนะครับกิ้งอย่างเงี้ยเลยกิ้งตามทางไปนะครับหันไปทางซ้ายนะครับเราก็จะเจอนะครับมอนเลเวล125นะครับหัวแดงๆต่อไปนะครับเป็นบอสนั่นเองให้เราเดินมาตรงนี้เลยใกล้ๆตัวฟาร์ม125นะครับพอขึ้นมาเราก็จะเจอกับบอสนั่นเองซึ่งบอสตัวนี้นะครับเลเวล150นั่นเองลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ครับผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ